เข้ารายการแล้วเว้ยเข้ารายการแล้วฝากคอนเสิร์ตหน่อยดีกว่าฝากคอนเสิร์ตหน่อยดีกว่าครับ2ธันวาคมขายบัตรครับวันที่วันที่30กันยา30กันยาครับไม่ใช่2ธันวาหรอที่เดคอนเสิร์ต2ธันวาเล่นคอนเสิร์ต2ธันวา2ธันวาคอนเสิร์ต2ธันวาถูกต้องมั้ย2ธันวาอ่ะโอเคขายบัตร30กันยาขายบัตร30กันยานี้แล้วที่ไหนบ้างครับเดคอนเสิร์ตครับผมเดคอนเสิร์ตแอปพลิเคชันนะครับผมแล้วคอนเสิร์ตวันที่2ธันวาคมนี้ที่ไหนครับ Impact Arena ครับเมืองอะไรครับเมืองอะไรครับกรุงเทพเมืองไทยเมืองไทยเมืองไทยนี่เมืองไทยนี่เอางี้ดีกว่าเมืองไทยทั้งสองคนพูดกับแฟนๆพี่เชื่อว่าตอนนี้แฟนๆก็น่าจะอยู่กับที่ถึงก๊อปไม้แล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นแฟนที่ดูแฉเยอะด้วยแฟนก๊อปไม้ตอนนั้นอ่ะก็อาจจะโตมากับพ่อๆกับพวกเราอยากจะบอกอะไรพวกเราก็บอกว่าจริงๆเราที่เราทำคอนเสิร์ตนี้เพราะว่าเราคิดถึงทุกๆคนแล้วก็อยากให้เหมือนบรรยากาศความรู้สึกความรักทุกๆอย่างกลับมาในคอนเสิร์ตด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วพวกเราก็จะเต็มที่ผมก็อยากเห็นทุกคนนะฮะอยากเจอทุกคนแล้วก็ไม่ได้เจอกันนานมากๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าถึงเวลาแล้วถึงแก่เวลาแล้วที่เราควรจะได้เจอกันสักทีเพราะว่าเพลงเมื่อกี้ที่ตอนที่ร้องไปตอนที่ได้เพลงมาฟังอยู่ในหูใจสั่นร้องน้ำตาคอเลยครับใช่ๆมันคิดถึงนะมันคิดถึงจริงๆนะครับเข้าใจครับย้อนกลับไปแล้วนะครับที่ไม่ได้เจอ2คนนี้ยืนอยู่คู่กันบนเวทีคอนเสิร์ตเนาะและแน่นอนคอนเสิร์ตหน้าที่ของศิลปิน2คนนี้จะทำให้คุณย้อนกลับไปตอนสมัยคุณรู้จักก๊อปไม้และก็แน่นอนว่าคอนเสิร์ตนี้แหละจะเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่เก็บความทรงจำดีๆกับคุณ30กันยายนนี้ที่ขายบัตรที่เดอะคอนเสิร์ตครับเดอะคอนเสิร์ตนะครับแล้วไปเจอกันในคอนเสิร์ตวันที่2ธันวาคม Impact Arena เมืองทองธานีวันนี้ขอบคุณน้อง2คนมากที่มาขอบคุณมากครับเอาละเบรกแล้วเนาะพรุ่งนี้เบรกกันเลยเราจบรายการลาเลยต้องลาแล้วค่ะต้องลาครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ